วิบัติโรคระบาดเนี่ยเราผ่านไปแล้วแต่วิบากของการใช้หนี้สินเนี่ยนะครับมันก็มามันก็เลยมีคนพูดกันเล่นๆว่าอันนี้คือ new normal ที่ถูกบังคับให้เป็น new normal อ่ะคือเราต้องอยู่กับมันใช่ไหมครับที่เราจะได้ดูว่าความลำบากมันจะเป็นประมาณไหนนะถามว่าอาการของหนี้รถยนต์คืออะไรก็คือแผลแตกนะมันปริละใช่ไหมครับมันปริออกมาละแล้วมันก็แบออกมาละแล้วเราก็เห็นใช่ไหมครับนะว่าสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถนะทุกคนก็เขียนหมายเหตุทุกคนก็เขียนเหตุผลว่าพอร์ตสินเชื่อรถยนต์เนี่ยพอรับคืนรถจากลูกหนี้ผ่อนไม่ไหวเอาไปประมูลเกิดการขาดทุนจากการขายเขาเรียก loss on sale นะแล้วราคารถมือสองก็ไหลพรวดลงมาอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับรถมือสองไหลพรวดลงมาจากการที่มีคนที่ผ่อนไม่ไหวเอารถมาคืนเข้าลานประมูลเยอะรถเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยขณะเดียวกันรถ EV ก็มา disrupt เพราะว่าคนซื้อรถมือสองถ้าจะซื้อรถน้ำมันคุณภาพดีเขามีตัวเปรียบเทียบว่าซื้อ EV มือหนึ่งไหมได้โปรโมชั่นด้วยมันก็มาซ้ำเติมให้ loss on sale เนี่ยโตขึ้นนะครับบางสถาบันการเงินเขาก็ declare มาเลยว่าพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเขาอะทำกำไรมาอยู่ดีๆเจอ loss on sale นะครับก็ไปเลยนะครับอันนี้ให้เห็นว่าแผลมันแตกตรงนี้ตรงรถยนต์นะครับแล้วรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวคุณดาวจะเห็นภาพต่อนะครับว่ามันปรับโครงสร้างนี่ไม่ได้มันปรับโครงสร้างนี่ยากมากมันมีการปรับโครงสร้างนี่น้อยมากนะครับทำไมล่ะครับคุณสุรพลอายุรถยนต์เนี่ยครับรถยนต์มันมีอายุ4ปีถูกไหมครับแล้วมันถึงจะมีราคาค่าซากถูกไหมราคาซากก็คือราคามือสองนะแต่ถ้าคุณเอากู้สมมติว่าผมสุรพลกู้รถยนต์มา4ปีผมผ่อนไป1ปีผมเหลือหนี้3ปีแต่ผมไม่ไหวอะค่าผ่อนค่างวดผมจะไปยืดเป็น5ปีรถยนต์ผมมันจะอายุเท่าไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นราคาซากมันก็ราคาซากหรือราคามือ2จะยิ่งตกลงไปอีกนะเจ้าหนี้ที่เขาจะต้องมายืดหนี้ให้ผมเขาก็ผวาเหมือนกันเพราะว่าถึงตอนนั้นผมเกิดไปมีปัญหาปีที่5เขาก็ไม่เหลือหลักประกันอยู่ในมือเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างหนี้รถยนต์มันจึงยากไงเพราะมันไม่รถยนต์มันไม่ผ่านระยะเวลาไปแล้วเนี่ยราคามันขึ้นนะราคามันลงผมให้ดูตัวหนึ่งคือที่มันพุ่งเร็วขึ้นมานะเอาเครดิตการ์ด11-12% นะอันนี้คือผ่อนขั้นต่ำ 5% นะค่ะแล้วปี67เนี่ยผ่อนขั้นต่ำคือ 8% นะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันไม่ไหวอ่ะออกอาการกันมาก็คือ 12% นะครับที่โตขึ้นค่ะขณะเดียวกัน personal loan 12% เหมือนกันกลุ่มอันซิเคียวเนี่ยปัญหาไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมครับคุณเอาทราบไหมครับคนรายได้ 30,000 ถึง 50,000 เนี่ยมีค่าใช้จ่ายบวกกับที่จ่ายคืนหนี้2ก้อนนี้นะ 104% ของรายได้โอ้โหก็แสดงว่าเราเติมหนี้ให้เขาไม่ได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เขาต้องหาไม่ขึ้น104บาทจากการที่เขามีรายได้100บาทอันนี้คือค่าเฉลี่ยเนาะ30,000 50,000 คน 30,000 50,000 เนี่ยคือลูกค้าแบงค์นะเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์อยู่แล้วว่าอ๋อทำไมถึงรีเจคเรทสูงกู้บ้านกันไม่ค่อยผ่านกู้รถกันไม่ค่อยผ่านบ่นกันให้อุบไปเลยเพราะว่าตัวเลขมันแบกมาแล้วถ้าเป็นคนรายได้15,000ที่ไม่ใช่ลูกค้าแบงค์นะลูกค้านอนแบงค์130% ของรายได้คือค่าใช้จ่ายบวกเอาไปจ่ายหนี้ก็หมุนกันไปหมุนกันมานี่แหละพอเวลามันขึ้น MR ปุ๊บเนี่ยคุณนะมันสาดเข้าไปเนี่ยทุกคนโดนหมดไม่ว่ายากดีมีจนอ่ะถ้าคนรวยก็ก็ไม่เป็นไรยอดผ่อนเพิ่มขึ้นฉันก็มีตังค์ไงแต่คนที่แบบชั้นกลางรายได้น้อยอ่ะผมจะเอาแต่ที่ไหนอ่ะโบนัสแต่เอียผมไม่ได้มีอ่ะแล้วนึกออกว่าเงินเดือนผมไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นน่ะนะครับอันนี้คือปัญหาจริงๆที่เราเจอกันใช่ไหมครับกลุ่มเปราะบางนี่แหละก็พูดง่ายๆว่าคืนรถแล้วก็ไปเคลียร์กันคืนรถแล้วไปเคลียร์กันที่เราเรียกว่าคืนรถจบหนี้
รามีจำนวนรถเนี่ยที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกยึดเนาะผมใช้คำว่ามีความเสี่ยงนะค่ะ 300,000 คัน 300,000 คันของ Gen Y บวกกับ Gen X อีก 107,000 ก็ 407,000 ค่ะอ่ะ 407,000 ถ้าแบงค์ชาติบอกว่าโอ้เขาจะต้องไหลมาเป็นหนี้เสียประมาณสัก 15% คุณเอาก็เอา 407,000 คูณ 15% เข้าไปก็คือจำนวนคันที่มันมีโอกาสจะไหลคิดสมการแบบเร็วๆนะจะประมาณนี้ถูกไหมครับแล้ววันนี้เราก็เห็นสัญญาณอะไรบางอย่างเช่นรถยนต์ที่เอาไว้ใช้ทำมาค้าขายพิกอัพหรือว่ารถยนต์ที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยแม้ว่าจะมีการขนส่งกันเยอะแต่ว่าโลจิสติกเฟิร์มเขาก็กดราคาคนที่วิ่งส่งของเขาเพราะว่าใช่ไหมครับดึงเชงเรื่องการจ่ายหนี้ให้หรือเปล่านะครับรถเคย12คัน10คันเคยวิ่งเต็มเหยียดนะมันอาจจะเหลือแค่10คัน7คัน8คันรถพวกนี้รถทำมาหากินเนี่ยถ้าจอดทิ้งไว้ก็คือดอกเบี้ยเดินละเพราะรถมันต้องวิ่งตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ได้ยินข่าวใช่ไหมว่าบรรดาแพลตฟอร์มที่ทำเรื่องพวกฟู้ดเดลิเวอรี่หรืออะไรเงี้ยก็ลดคนถ้าลดคนคุณเอาคิดว่าเขาจะต้องบี้ค่าขนส่งไหมเพราะลดค่าใช้จ่ายนี่เพราะค่าใช้จ่ายทุกอันผมว่าเขาก็ต้องบี้หนี้เสียรถยนต์น่ะ 200,000 หนี้กำลังจะเสียรถยนต์ 200,000 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เสียแค่ 39,000 ค่ะมันน้อยถูกไหมครับมันทำได้ยากไงเขาบอกว่าลูกหนี้ที่จะเข้าการปรับโครงสร้างหนี้ต้องเป็นลูกหนี้ที่มีศักยภาพลูกหนี้ที่มีศักยภาพก็ต้องมีรายได้รายได้ก็ต้องแน่นอนมั่นคงเพียงพอสม่ำเสมอไอ้สี่คำเนี่ยคุณนำคิดว่าปัญหาได้ง่ายได้หาได้ยากในภาวะแบบนี้ได้แน่นอนนะแน่นอนเพียงพอจะมั่นคงสม่ำเสมอไอ้ตัวหนังสือว่ามันเขียนได้และเก็บหลักฐานนั้นไว้นะครับเพื่อรอการตรวจสอบแล้วคนที่มีรายได้ 30,000 ถึง 50,000 น่ะจากการสำรวจอ่ะเขามีรายจ่ายบวกกับจ่ายหนี้เก่า 104% ของรายได้คุณเอาว่าเขาจะเอารายได้ตรงไหนล่ะมาจ่ายหนี้ใหม่มันก็คือการชะลอการปล่อยสินเชื่อชัดเจนสิ่งที่แบงค์ชาติกรุณาทำเพิ่มก็คือว่า2ต้อง1ไม่ก็บอกว่าลูกหนี้เก่าของคุณนะหรือถ้าคุณปล่อยกู้ใหม่ก็ตามถ้าเกิดเขาผ่อนไม่ได้กลายเป็น SM คือค้างเกิน31วัน1ครั้งคุณจะต้องเสนอข้อเสนอให้เขาปรับโครงสร้างหนี้อย่างน้อย1ครั้งก่อนเป็นหนี้เสียและถ้าเขาเป็นหนี้เสียคุณต้องปรับโครงสร้างนี้อีก1ครั้งอย่างน้อยอันนี้บังคับนะครับไม่ได้ขอความร่วมมือนะและในระหว่างที่คุณยื่นข้อเสนอปรับโครงสร้างนี้ให้กับเขาเลือกเนี่ย60วันนะคุณห้ามขายนี่นะครับเพราะฉะนั้นเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าคือมาตรการออกมาคือไปเคลียร์ของเก่าที่ปล่อยของใหม่คุณจะปล่อยกู้ได้โอ้โหต้องเป็นไปตามศักยภาพรายได้มั่นคงแน่นอนเพียงพอสม่ำเสมอค่ะและต้องแน่ใจว่าลูกหนี้จะต้องจะต้องจ่ายได้ตารางการชำระหนี้ต้องเป็นไปได้อืมแล้วคนที่มีอาชีพอิสระแล้วมันจะเอาตรงไหนอ่ะจะชอบไม่ชอบงานอะไรเนี่ยต้องรักษางานให้ได้เพราะตราบใดที่มีงานเนี่ยยังมีรายได้นะมันต้องเหนื่อยแน่นะครับมันไม่มีใครไม่เหนื่อยผมอายุ60ผมก็ยังต้องทำงานนะ61นะอีก2ปี8เดือนเกษียณคือเราต้องทำงานนะเรายังต้องทำที่2ก็คือว่าการจับจ่ายใช้สอยเราเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับมันต้องประหยัดอีกเพราะถ้ามันไม่ประหยัดเนี่ยดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมาเนี่ยมันก็มากินช่องนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้แต่หวังนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่มันเป็นดอกเบี้ยหน้ากระดานเนี่ยนะครับขยับลดลงมานิดนึง
นะเพื่อให้เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันหน่อยนะผมเข้าใจดีนะคุณเอาว่าคนทำธุรกิจที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาโดยปกติก็กินเนื้อแหละเขาไม่ได้กินเจหรอกแต่ว่าอย่างน้อยปีหนึ่งก็มีเทศกาลกินเจไม่ใช่เหรอนะช่วยกันนิดนึงตรงนี้นะผ่อนสั้นผ่อนยาวกันตรงนี้ถ้าแล่เนื้อเถือหนังลูกหนี้ไประดับที่อัตราดอกเบี้ยสำหรับบางกลุ่มนะครับผมไม่ได้พูดถึงคนรายได้200,000-100,000นึงนะแต่ผมพูดถึงคนรายได้50,000 30,000 15,000 30,000 ต่ำกว่า 15,000 ตัวเลขมันชี้ชัดว่า3กลุ่มนี้นะครับปวดแสบปวดร้อนอ่ะกับไอ้ดอกเบี้ยพิษของดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นจริงๆครับเท่านั้นแหละครับ